นะครับต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับซานตาเฟ่ครับครับเกือบตอนสุดที่สถานีนะฮะตอนนี้บรรยากาศด้านหลังโอ้โหเราออกกำลังกายให้เลยถ้าไปแจมเลยครับหลังจากที่เมื่อคิวนี้อาราบิกเรียบร้อยนะครับเราก็นั่งรถนะครับใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับจากกุ้ยหลินซึ่งเป็นชื่อเมืองคือกุ้ยหลินเนี่ยมีทั้งหมด12อำเภอนะครับแล้วก็1ใน12อำเภอที่หลายคนเริ่มจะคุ้นๆก็คือหยางซั่วหยางซั่วเป็นอำเภอหนึ่งของกุ้ยหลินนะครับแล้วเขามีการพูดถึงครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวบอกว่าถ้ากุ้ยหลินเนี่ยเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีนหยางซั่วก็สวยที่สุดในกุ้ยหลินครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ากุ้ยหลินก็ดีหรือว่าที่เรามาเที่ยวมาอยู่เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเขาอยู่กับถ้ำนะฮะเพราะว่ามันเป็นดินแดนธรรมชาติจริงสำหรับกุ้ยหลินในประเทศจีนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปล่องแพกันนะครับนี่คือแม่น้ำหลีเจียงเขาบอกว่าแม่น้ำหลีเจียงนะครับมีความยาวทั้งหมด426กิโลเมตรนะครับ oh, no. โดยมีจุดเริ่มต้นจากเมืองซิงอันนะครับไหลลงไปสู่ทางใต้ของประเทศจีนครับเตรียมตัวลงแพดีกว่าได้เวลาออกเรือนะฮะเราจะใช้เวลาของการล่องแพเนี่ยเป็นแพแบบว่าติดเครื่องยนต์ด้วยทีเดียวประมาณสัก50นาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะดูความงามของแม่น้ำหลีเจียงนะครับก็คงจะเป็นแม่น้ำสายหลักของคนจีนทางตอนใต้นะครับก็คงคล้ายๆกับประเทศเราก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบรรยากาศสองข้างทางมันสวยงามจริงๆนะฮะโดยเฉพาะธรรมชาตินะครับภูเขาเนี่ยหรือว่าในส่วนของเขาเนี่ยนะเราต้องใช้จินตนาการในการมองนะครับบางลูกเนี่ยมันคล้ายๆกับรูปสิงสาราสัตว์นะครับแล้วแต่มุมมองหรือว่าจินตนาการของแต่ละคนนะฮะไม่เชื่อลองดูครับและระหว่างที่เราล่องมานะฮะก็จะมีจุดแค่ว่าเป็นจุดพักนะฮะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันก็เป็นวิวสวยๆที่เราสามารถที่จะเก็บได้นะครับที่หยางซั่วนะครับกับการล่องแพที่นี่นะครับจะบอกว่าทริปนี้ฮะเที่ยวมาอยู่ธรรมชาติแท้ๆนะครับผมจัดกรสดหนึ่งบทปิดท้ายแล้วกันนะครับล่องเรือน้อยลอยบนแม่น้ำแสนสุขล้ำหลีเจียงนี้ดีหนักหนาขอบคุณซานตาเฟ่ที่นำพาให้เรามาหลินกุ้ยนี้หนีห่าวเอ่ยจบละเออไม่หลินกุ้ยวะมันชื่ออะไรนะกุ้ยพอจริงไงดีจะบอกทีนี้นะธรรมชาติแท้ๆนะครับขอเทคสองเมื่อกี้พลาดนะฮะล่องเรือน้อยลอยบนแม่น้ำ
แสนสุขล้ำหลีเจียงนี้ดีหนักหนาขอขอบคุณซานตาเฟ่ที่นำพาให้เรามากุ้ยหลินนี้หนีเห่าอันนี้ถูกโอ้ยตายตายตายคนเราอ่ะชีวิตเนี่ยควรจะสู้ๆอย่ามัวแตะอยู่ในโหมดอิจฉาเพราะว่ามันจะมีผลต่อชีวิตเราความเชื่อเนี่ยถ้าเราเชื่อในสิ่งดีมันก็จะออกมาดีแต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งลบมันก็จะออกมาลบเหมือนคนคิดบวกกับคิดลบผมว่าอิจฉาเนี่ยเป็นการคิดลบพอคิดลบมันก็จะดึงดูดในสิ่งที่ลบๆเข้ามาหาตัวเพราะในที่สุดคุณก็จะเป็นสิ่งที่คุณคิดเมื่อคุณอิจฉาอะไรตัวคุณก็จะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จนั่นแหละ